สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับคืนวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวบนหลังอ่านในประเทศจีนกันอีกตอนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์ที่แล้วคณะของพวกเราเดินทางจากแชงกีล่านะครับขึ้นไปยังยอดสูงสุดประมาณ 4,500 เมตรจากยอดสูงสุดประมาณ 4,500 เมตรซึ่งเป็นยอดภูเขาหิมะนะครับคณะของพวกเราต้องดาวฮิลนะครับลงไปยังเต๋อชิงที่ความสูงประมาณ 2,200 กว่าก็ลงไป2กิโลกว่านะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าระยะทาง20กว่ากิโลเมตรนั้นเป็นการปั่นท่ามกลางพายุหิมะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันนะครับแต่ว่าต่อจากนั้นนะครับที่เต๋อชิงก็จะเป็นการดาวฮิลลงไปแต่ว่าเส้นทางเป็นเส้นทางที่เรียบต้นแม่น้ำโขงนะครับการเดินทางจากเต๋อชิงบนเส้นทางเรียบชายฝั่งแม่น้ำโขงหรือที่คนจีนเรียกว่าหลานจางเจียงหรือว่าหลานช้างเจียงก็ได้นะครับคณะของพวกเราจะเป็นอย่างไรจะพบจะเจอกับอะไรบ้างจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ก็ต้องติดตามกันในคนค้นคนคืนนี้ครับมองทางไม่เห็นเลยข้างนอกหิมะแล้วก็หิมะนั่นแหละนะหิมะหมอกปกคลุมทั่วไปหมดนะครับก็เลยต้องแวะเข้ามาที่อะไรเป็นที่เฝ้าวัวของที่เฝ้าวัวเพลิงพักของคนเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ต้องพักก่อนแล้วไม่พักไม่ไหวแล้วหิมะมันตกหนักเรื่อยๆครับต้องค่อยๆไปไม่งั้นร่างกายเราไม่ไหวฮะมากมันก็ตกหนักเรื่อยๆก็รถไปพอมีรถสวนมาเราก็มองไม่เห็นก็เดี๋ยวเราดูว่าถ้ามีมากมันซาลงแล้วนะเราก็จะออกไปดูข้างหน้าต่อไประยะอีกประมาณตอนนี้เหลืออีกน่าจะเหลืออีกประมาณสัก25กิโลเมตรหรือ27นะถึงจะถึงที่หมายเราตั้งใจผมยอดสุดท้ายก่อนอีกประมาณสัก2กิโลไม่นะไม่น่าเกินนี่ละคิดว่านะจัด4,290มาถึงตอนเวลาบ่ายสองได้สี่วันสองวันเก่งเก่งผมวาดฐานหน่อยตอนที่บอกสี่องศาตอนนี้ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับทัศนวิสัยก็ยังไม่ดีขึ้นมันมีดีขึ้นมาแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมทัศนวิสัยไม่เกิน30เมตรนะครับซึ่งตอนนี้ทีมของเราก็ยังพักอยู่ในเพิงเลี้ยงสัตว์ข้างทางนะครับในคณะก็เริ่มก่อไฟกันแล้วนะครับเริ่มก่อไฟผิงแล้วเพราะว่าอากาศหนาวเย็นมากคือเราจะปั่นจักรยานลงไปตอนนี้ก็อันตรายมากนะครับเพราะว่าเราก็มองไม่เห็นรถที่สวนมาก็มองไม่เห็นนะครับจะเกิดอันตรายก็อย่าเสี่ยงดีกว่านะครับก็ต้องรอนะครับก็ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่กว่าทัศนวิสัยมันจะดีขึ้นตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ตรงจุดสูงสุด 4,400 กว่าเมตรแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาบางส่วนลงไปแล้วแต่ก็ติดพายุหิมะอยู่ข
้างทางนี่ฮะไปได้ไม่ไกลนะครับทางต่อจากนี้ไปก็จะเป็นช่วงของการดาวฮิลล์แล้วจะลงเขาไปที่เตยชิงนะครับ20กว่ากิโลเมตรพี่วัดก็ปรึกษากับอายงแล้วคิดว่าสภาพอากาศไม่น่าจะดีขึ้นเราค่อยๆไปเราค่อยๆลงไปมีรถอายงเป็นสุดท้ายเปิดไฟกระพริบแล้วรถจักรยานทุกคันให้เปิดไฟกระพริบด้านหน้าด้านหลังคือตอนนี้มันบ่ายสามโมงแล้วนะครับยิ่งเย็นทัศนวิสัยก็จะแย่ลงนะเพราะพระอาทิตย์ไม่น่าจะมาแล้วพี่น้องครับเชิญครับเอาเปิดไฟหน้าไฟหลังไว้ดีเลยคือช่วงที่ดาวฮิลล์20กว่ากิโลนี่ถ้าสมมุติว่าอากาศมันดีนี่มันจะสนุกมากแต่นี่โอ้โหมันเป็นพายุหิมะนะครับลงมันล้มที่ปะทะไอ้สันมือกับเท้านี่โอ้โหไหลนี่ปวดไปหมดเลยสุดยอดมันหนาวมากดาวฮิลลงมาแล้วก็อากาศมันเย็นมากนะครับขากางเกงนี่ก่อนที่จะเดินก็มันนี่น้ำแข็งก่อนเลยกางเกงนี่จะหยิกไม่เคยหนาวขนาดนี้มาก่อนในชีวิตคือถ้าไม่ได้พักที่นี่นะผมว่าโอ้โหหลายคนแย่แน่ตัวผมคนหนึ่งเท้านี่แย่ที่สุดรองเท้าผมมันหนาวเปียกนะฮะมือเท้าเปียกมือก็แข็งอดนะมือลองลงมาโอ้นี่ต้องขอบคุณเขามากๆเลยเนี่ยพอมาเจอที่นี่เนี่ยมันเหมือนเจอสวรรค์เลยนะฮะได้เข้ามาแวะแล้วได้เปลี่ยนเสื้อผ้าได้เข้ามาเอามืออุ่นไปที่เตาไฟอะไรอย่างเงี้ยได้กินน้ำดื่มน้ำร้อนๆมันเกิดความรู้สึกว่าคือเวลาที่เราให้ข้าวหมาที่มันอดตายแล้วมันอดมันจะตายแล้วมันทำไมมันรักเราจังแล้วความรู้สึกมันแบบนั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยก็เลยอยากจะบอกเนี่ยเจ้าของบ้านว่าตอนที่เรามาเข้ามาที่นี่เนี่ยเรากำลังแย่สุดๆเลยก็เลยอยากจะขอบคุณเขามากมาก所以想非非常想感谢你没有这么客气啊！能够给在骂，嗯，他们在滚蛋骂的那天，你今天你好像是做了一个善事，没有这么客气。他滚那个 OK， 举，你用两套，用两套，用两套。